รษฐกิจการเงินการลงทุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์เอาละค่ะช่วงนี้กลับมาติดตามภาวะการลงทุนนะติดตามกันวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในบ้านเราวอลุ่มการซื้อขายหนาแน่นมากเลยนะคะปกติรายงานอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ถึง 40,000 ล้าน 3-40,000 ใช่ก็พอมาเมื่อวานก็ขึ้นมาสัก 40,000 กว่าล้านวันนี้ 67,000 ล้านเหมือนสะสมพลังมั้ยใช่หรือว่าสิ้นเดือนนะคะวันนี้คึกคักทีเดียวนะคะแต่ว่าตัวภาพรวมดัชนีเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นไปร้อนแรงสักเท่าไหร่นะคะปิดตลาดนั้นอยู่ที่ระดับ 1,424.28 จุดนะคะขึ้นมา 0.16 จุดระหว่างทางก็มีย่อลงไปอยู่ในแดนลบด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าต่ำสุดอยู่ที่ 1,420.19 จุดนะคะวันนี้บวกขึ้นมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.01% มูลค่าการซื้อขาย 67,210.28 ล้านบาทนะคะเซต100แล้วก็เซต50นะสวนทางกันเล็กน้อยเซต100มีการปรับตัวขึ้นมานิดหน่อยนะ 0.56 จุดเซต50ก็บวกขึ้นมาติดลบไป 0.80 จุดนะคะนิดหน่อยจริงๆเรียกว่าเกือบจะทรงตัวเลยด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งไปดูพอร์ตการลงทุนในแต่ละกลุ่มนะคะวันนี้ก็พบว่าสถาบันมีการขายสุทธิออกมา 782.87 ล้านบาทนะคะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์กับต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามา 1,000 กว่าล้านนะคะต่างชาติซื้อเข้ามา 1,607.89 ล้านบาทส่วนรายย่อยในประเทศขายสุทธิ 1,989.94 ล้านบาทนะคะไปดูหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกกันบ้างนะคะวันนี้ก็ปรับเปลี่ยนหน้าตากันเล็กน้อยนะคะอันดับ1ขึ้นมาเป็น CPO ค่ะราคาปรับขึ้นมา75สตางค์ปิดที่49.75สตางค์ตามมาด้วยปตท.นะคะราคาลงไป9บาทนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่301บาทEcho นะคะราคาลงไป1บาทนะคะอยู่ที่186.50สตางค์ปตท.สผ.นะคะราคาลงไป2.50 77.75สตางค์และ AOT วันนี้ขึ้นมา3บาทนะคะราคาล่าสุด AOT ตอนนี้396บาทนะคะคุณสราวุธเตโชชวลิตค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยนะคะพูดถึงการแกว่งตัวของตลาดหุ้นวันนี้มีบวกมีลบสลับกันไปเพราะว่านักลงทุนนั้นรอดูความชัดเจนของโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายนนะคะก็รีรอกันว่าจะขึ้นหรือเปล่านะก็จะพิจารณา2ปัจจัยในสหรัฐก็คือตัวเลข PMI นะของสหรัฐที่จะประกาศออกมาแล้วก็ตัวเลขการว่างงานนะและการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะมีออกมาวันศุกร์นี้แล้วก็รอดูปัจจัยของจีนนะประกาศตัวเลข PMI ของจีนพรุ่งนี้ก็เลยคาดว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้น่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะเพราะว่ารอปัจจัยต่างๆที่ว่ามาก็ให้กรอบเอาไว้ 1,433 จุดอันนี้เป็นแนวต้านนะคะส่วนแนวรับ 1,422 จุดค่ะส่วนบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นโซนเอเชียนะคะจะเห็นว่าได้รับแรงหนุนค่อนข้างสดใสมากๆจากทิศทางของตลาดหุ้นจีนที่วันนี้มีการคาดการณ์จากทางด้านของ Goldman Sachs นะคะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้จากระดับ 50% สู่ระดับ 70% ค่ะในการคาดการณ์ว่าน่าจะมีโอกาสที่ตลาดหุ้นจีนในกลุ่ม A Share เนี่ยนะคะอาจจะนำเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI Emerging Market ในวันที่15มิถุนายนนี้การประกาศจะเกิดขึ้นในวันนั้นนะคะดังนั้นวันนี้บรรยากาศการซื้อขายก็เลยมีแรงเข้ามาซื้อขายกันอย่างคึกคักในขณะที่จีนเองนั้นก็มีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาด้วยพร้อมกันนี้เองค่ะในฝั่งของญี่ปุ่นเองก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างสดใสนะคะโดยตัวเลขเศรษฐกิจที่บอกว่าค่อนข้างสดใสเนี่ยเป็นการเปิดเผยถึงผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรากฏออกมาแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นได้0.3% ในเดือนเมษายนจากที่ส่วนใหญ่คาดการนักวิเคราะห์คาดการว่าจะปรับตัวลดลงไป 1.5% เพราะว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่อ่อนแรงนะคะในขณะเดียวกันในฝั่งของเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยตัวเลขภาคอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะที่อาจจะออกมาดูมีทีท่าของการชะลอตัวโดยชะลอตัวหรือว่าซึมตัวลงไปเนี่ย 1.3% นะคะเมื่อเทียบกันจากเดือนก่อนหน้าในเดือนเมษายนนะคะแต่ว่าถ้าเรามาตรวจสอบกันนะคะก็จะ
ได้เห็นแล้วค่ะว่าบรรยากาศการซื้อขายในแต่ละตลาดนั้นก็ซึมซับประเด็นข่าวของแต่ละตลาดกันไปอย่างนิเคอีเองนะคะวันนี้ปรับขยับเพิ่มขึ้นมาได้0.98% หางเซ็งขยับเพิ่มขึ้น 0.9% สเตรทไทม์สิงคโปร์ปรับลดลงไป 0.2% ค่ะส่วนทางด้านของเวทเต้ไต้หวันนะคะวันนี้ค่อนข้างเสมอตัวคอสปีเกาหลีใต้ขยับเพิ่มขึ้นได้ถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ปรับเพิ่มขึ้นมา 0.83% นะคะในขณะที่เซี่ยงไฮ้อย่างที่บอกวันนี้นะคะสดใสมากจริงๆนะคะปรับเพิ่มขึ้นมา 3.34% ค่ะไปดูกันที่อัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะบรรยากาศการซื้อขายในอัตราแลกเปลี่ยนช่วงวันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจจะมีจังหวะของการถอยบ้าง นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทำสถิติสูงสุดหรือว่าแข็งค่าที่สุดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมาวันนี้เนี่ยเงินบาทนั้นมีแนวโน้มของการอ่อนค่าเล็กน้อยในช่วงการปิดตลาดปิดไปที่35.72 บาทส่วนค่าเงินเยนค่ะแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะมาปิดตลาดที่ 110.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยจากช่วงเช้า 1.1129 ดอลลาร์ต่อยูโรแนวโน้มการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ประเมินไว้นะคะ35.65 บาทถึง80 สตางค์ค่ะค่ะส่วนช่วงนี้เราจะไปพูดคุยภาพรวมการลงทุนกันต่อนะคะกับคุณณัฐพลคำถาเครือค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus อยู่ในสายกับเราตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศการซื้อขายถึงแม้ว่าจะปรับตัวไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ว่ามูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นนะคะเรามองจังหวะการลงทุนในวันนี้เนี่ยคาดการแนวโน้มในอนาคตยังไงบ้างคะครับผมวันนี้เนี่ยคิดว่าในแง่ของมูลค่าการซื้อขายนะครับที่ทางตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60,000 ล้านนะครับถ้าเกิดตามในช่วงคอตลาดท้ายๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนคอประมาณสัก5 นาทีเนี่ยมีวอลลุ่มเข้ามาประมาณสัก20,000 ล้านเลยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการทำคล้ายๆเหมือนกับสวิสพอร์ตของนักลงทุนต่างชาตินะครับเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยแรงกิ้งของโบรกเกอร์ก็จะเป็นโบรกเกอร์ต่างชาติทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะมีหุ้นบางตัวที่ปิดกระโดดขึ้นแล้วก็บางตัวที่ปิดกระโดดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงใกล้ๆที่จะปิดไตรมาสนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการคำนวณดัชนีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น MSCI หรือว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเปลี่ยนในตัวของ SET 50แล้วก็ SET 100อีกแล้วนะครับคราวนี้มาว่ากันที่ตัวของบ้านเรานะครับผมมองว่าในตัวของ SET Index เองเนี่ยเริ่มที่จะขาดความต่อเนื่องนิดนึงนะครับพอเข้าใกล้บริเวณ 1,420-1,430 ซึ่งก็เป็นกรอบแนวต้านเดิมแล้วปัจจัยภายนอกเองเนี่ยส่วนใหญ่ยังต้องรอนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องเรียนว่าตัวเซตที่ขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักประมาณ 80-90% เนี่ยมาจากเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับพอไม่มีปัจจัยหนุนต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ชะลอนิดนึงนะครับแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นด้วยนะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นต่างๆอาจจะต้องรออีกสักประมาณ2 เดือนข้างหน้ากว่าจะได้เห็นรถไฟฟ้าสีต่างๆมาออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอย่างพรุ่งนี้นะครับเราน่าจะเห็นสัญญาณของการพักตัวเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าตัวของเซตเองก็พยายามยื้อมาหลายวันนะครับแต่ว่าอย่างคืนนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าตัวของดาวโจนส์หรือว่า S&P 500เนี่ยที่ขึ้นมาทดสอบไฮเดิมแล้วก็ดูท่าทางอาจจะยังไม่ได้ผ่านได้ในทันทีนะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะครับเพราะว่าหลายๆตลาดก็รอกันหมดแล้วที่รอเนี่ยก็คือรอทั้ง ECB นะครับรอทั้งตัวเลขงานสหรัฐรอทั้งการประชุมเปกนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีนัยยะสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อาจจะแกว่งแคบเชิงลบนะครับเราก็คิดว่ากรอบแนวรับเนี่ยคงจะอยู่ที่ประมาณสัก1,415-1,418 จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่แถวบริเวณ 1,425-1,428 นะครับก็คงจะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งในกรอบตรงนี้จะถามว่าต้องรีบขายหุ้นทันทีไหมนะครับที่ซื้อไว้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คิดว่ากระแสเงินยังน่าจะไหลเข้านะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยน่าจะมองข้ามไปแล้วก็คือดูที่การประชุมของเฟดในช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยคิดว่ายังไม่น่ามีการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็น่าจะทำให้โฟเนี่ยไหลเข้าไปจนถึงสุดท้ายก็คือไปวัดกันที่ Brexit ของทางอังกฤษนะครับว่าจะออกมายังไงในช่วงปลายเดือนนะครับค่ะคำแนะนำถ้าเป็นรายตัวนะคะคุณณัฐพลแนะนำยังไงดีคะจังหวะแบบนี้ค่ะครับผมพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะต้องเลี่ยงตัวใหญ่ๆที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างกลุ่มพลังงานเนี่ยต้องเลี่ยงไปก่อนถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีตัวปตท.สผ.จะถ่วงอยู่นิดนึงนะครับ
กลุ่มสื่อสารเองก็ยืนที่ระดับยิวตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เหวี่ยงสักเท่าไหร่แล้วนะครับก็คงจะไปดูที่ตัวที่ยังแลกกานะครับอย่างเช่นปูนใหญ่อย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าก็ถ้าเกิดว่าไม่รวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องโครงการลงทุนที่เข้ามาในครึ่งปีหลังนะครับ performance ในไตรมาส2ก็น่าจะดีขึ้นนะทั้งตัว spread margin ของปิโตรเคมีที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงราคาปูนที่เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ปูนใหญ่เองก็เพิ่งที่จะเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นด้วยนะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นตัว BEM นะครับตัวนี้เราก็แนะนำมาต่อเนื่องนะครับแล้วราคาเนี่ยสังเกตได้ชัดเลยว่ามีการพักตัวนะครับแต่ว่ามีการยกฐานราคาขึ้นต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผ่าน6.50 บาทขึ้นไปได้เนี่ยอัพไซด์ข้างบนค่อนข้างที่จะเปิดเลยนะครับก็ลองดู2ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ๆตัวนึงนะครับที่ยังขึ้นช้ากับอีกตัวนึงที่อนาคตไกลอยู่แล้วแล้วก็เป็นไซส์เล็กๆที่จับต้องได้ง่ายนะครับค่ะขอคำแนะนำทางด้านทองคำกันบ้าง นะคะหลังจากที่ลงไปทดสอบสักประมาณ 1,200 เหรียญให้เราใจหายใจคว่ำกันไปเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เริ่มรีบาวกลับมาละมายืนได้สักประมาณ 1,213 เหรียญโอกาสจะไปต่อจากนี้มีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โอกาสของการยุบย่อลงไปเนี่ยจังหวะมันจะเป็นยังไงคะต่อจากนี้ผมคิดว่าก็ยังมองว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าลงมาแถวบริเวณ 1,190-1,200 เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแน่นนะถ้าเกิดหลุดนี่ก็คือเทรนด์อาจจะเสียไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะการดีดกลับก็ต้องไปลุ้นว่าคือดีดแรงๆเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสุดท้ายต้องไปไว้กันที่ตัวเลขจ้างงานของสหรัฐนะครับแต่ว่าเราก็ยังคาดว่าตัวเลขจ้างงานของสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับดีมากนะครับงวดที่แล้วเนี่ยอยู่ที่106นะครับตอนนี้ตลาดก็คาดไว้ว่าเดือนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆกันคือประมาณสัก106ถ้าเกิดว่าออกมา200,000เนี่ยทองร่วงแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมาอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก150,000-170,000ผมคิดว่าตลาดก็พอรับได้แล้วก็คงจะชี้ชัดไปเลยว่าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์อาจจะกลับมาอ่อนค่านะครับแล้วก็ทำให้ทองเนี่ยดีดกลับขึ้นไปโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าในช่วงวัน2วันนี้ถ้าเกิดว่าแล้วความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะครับซึ่งกรอบเรามองไว้ที่1,205-1,220เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงได้มากก็คงจะต้องไปเบสกับเรื่องของตัวเลขจ้างงานสหรัฐนะครับซึ่งเราก็ยังเชื่อว่าทองน่าจะสุดท้ายนะครับน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนเหนือ1,220เหรียญได้ในที่สุดนะครับค่ะมีกรอบระยะกลางถึงยาวไหมคะอาจจะมองสักไตรมาสนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีหลายจังหวะหลายช่วงหลายตอนเหมือนกันที่อาจจะมีผลกระทบต่อทิศทางของราคาทองคำนะคะครับกรอบระยะกลางหน่อยนะครับในช่วง2เดือนข้างหน้า ก็คือรวมเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆไว้แล้วเนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์ของทองเลยเนี่ยรอบลึกๆนะครับถ้าเกิดเอาเป็นค่าเฉลี่ยของไตรมาส1ที่ไล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,180 นะครับแล้วก็1,150เหรียญอันนี้คือกรอบแนวรับใหญ่ๆนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยตอนนี้ก็คงมองแถวบริเวณ 1,250 เหรียญนะครับแล้วถัดไปก็คือประมาณสัก 1,270 เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นรอบใหญ่อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าราคาระดับ 1,210-1,220 ตรงนี้มันค่อนข้างจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับอาจจะต้องรอให้มันเหวี่ยงตัวไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างมีนัยยะก่อนแล้วก็ค่อยไปเปิดโพซิชั่นนะครับสำหรับคนที่รอรอบใหญ่ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณณัฐพลค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นคำแนะนำสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็รวมถึงทิศทางของทองคำนะคะทองคำนี่เห็นย่อลงไปแรงๆก็มีหวัดเสียวอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายค่ำคืนวันนี้ก็รีบาวขึ้นมาได้เล็กน้อยเดี๋ยวรอดูวันศุกร์ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่อาจจะมีผลกับทิศทางของดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคำด้วยค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะมองหาทางเลือกการลงทุนนะคะมีคำแนะนำที่น่าสนใจมาฝากกันจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยค่ะคือจริงๆแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถ้าเราดู performance ของหุ้นหลายเซกเตอร์เนี่ยเซกเตอร์ที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยก็จะเป็นพวก energy นะครับปิโตรเคมซึ่งก็ขึ้นมาพร้อมกับราคาน้ำมันนะครับซึ่งจากราคานี้มันก็อาจจะมีไปได้ก็ขึ้นอยู่ไปได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าราคาน้ำมันมันจะยังขึ้นต่อไปได้ไหมมันก็อาจจะยังมีอัพไซด์อยู่แต่อาจจะไม่ได้เหลือเยอะแล้วนะส่วนเซกเตอร์โรงพยาบาลหรือว่าเซกเตอร์พวกอย่างท่องเที่ยวเนี่ยก็ทำได้ดีพอสมควรแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าอินเด็กซ์ที่เกิน 1,400 เนี่ยผมคิดว่าอัพไซด์มันก็อาจจะเหลือน้อยเหมือนกันครับก็อาจจะทยอยขายทำกำไรแล้วก็ถือเงินสำรองแต่ว่าโดยรวมแล้วพื้นฐานของพวกเซกเตอร์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าพวกท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยก็ยังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งในบางเซกเตอร์เนี่ยที่มันไม่ขึ้นเลยคืออินเด็กซ์มันอาจจะขึ้นไปถึง 1,400 แต่ว่าหุ้นเซกเตอร์เหล่านั้นอาจจะไม่ขึ้นเลยอย่างเช่นพวกกลุ่ม property นะครับ
เราก็อาจจะทยอยซื้อเป็นบางตัวได้แต่ผมคิดว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่อาจจะดีในการที่จะมองหาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศเพราะว่าตลาดมันลงมา 10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นดาวไซด์จากตรงนี้อาจจะไม่ได้เยอะแล้วในทางกลับกันตลาดไทยขึ้นมาประมาณ 8% 9% อัพไซด์จากตรงนี้ก็อาจจะไม่เยอะแล้วเหมือนกันนั่นก็เป็นมุมมองจากทางด้านของ CIMB ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้า Money Exclusive นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกรณีของหลายๆคนเหมือนกันสมมุติว่าเป็นจ่ายเบี้ยประกันอยู่แล้วอยู่บางปีจ่ายไม่ไหวนะคะจะมีวิธีการอย่างไรที่จะไม่ทำให้เราต้องเสียประกันชีวิตนั้นไปเลยนะคะจะมีวิธีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ